แพกไปไทยมาเนี่ยขาเจ้าเอาป่าเอาทองมาน้าแนนอนเหิือนตาเนี่ยกับถี่รถอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางรัฐบาลต้องได้ออกใจใส่ในเรื่องของเบี้ยงานท่องเที่ยวและคะแนนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภาคธุรกิจเขะเจ้าก็เบ้าอยู่คือตํารวจท่องเที่ยวนี่นะตําตรวจท่องเที่ยวนี่นะแม่นเพื่อให้ความสะดวกของนักท่องเที่ยวโบมินมาซอกจับพิษเขาคันันใดที่ขาเจ้าเหตุพิษเป็นเตือนข้าเจ้า เป็นบอกพระเจ้าเนตนังพระเจ้าอน,นั่นเขาเอิ้นตำรวจทองเทียงแต่บางเทอือนี้เขามาจอบจันบ,บ,นบทิศกัน่เป็นบดคนดอกเป็นบางคนสื่แไ่ว่าเวลาออกขอาไปลงคลิปแล้วมันเสียหายไปเนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่้าพเจ้าขึ้นว่าถ่าว่าพวกเขาเอาใจใส่เรื่องทองเที่ยวสถานการณ์ในปัจจุบันนี้พวกเขาก็จะผ่อนคลายลงฉะนั้นในภาพของประศาชนนี่เพื่อกันบางเทือกันขายกินค่าหรืออย่างต่าง เาคสา่ันนะนี้ะปีท่องเที่ยวของประเทศลาวเจอคนไทยพูดแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออกไปไม่เป็นสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทุกๆ f อฟเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องปองไปซู่ผูกสู้คนนะคะพี่น้องจ๋า ปีการท่องเที่ยวของประเทศลาวนะคะเจอคนไทยพูดแบบนี้นะคะประเทศลาวจะว่าอย่างไงเมื่อคนไทยหลายๆคนพูดถึงการท่องเที่ยวของประเทศลาวว่าอย่างนี้นี่เลยนะคะขึ้นให้ดูหน้าจอนี้เลยเนาะเขาก็บอกว่าเรื่องการท่องเที่ยวลาวจะให้ฟื้นคืนคือเก่าคนไทยเขาไม่อยากเจอมีสองอย่างก็คือหนึ่งกองหลอนบ้านกับ นายบ้านอย่าไปยุ่งกับนักท่องเที่ยวจะอยู่ไหนจะไปไหนอย่ารีดไถเอาเงินเขานะคะสองตำรวจลาวอย่าจ้องจับผิดนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทำผิดกฎหมายก็ให้จับนะคะแต่อย่ารีดไถเอาเงินเขาถ้าตํารวจคนไหนกลุ่มใดรีดไถให สอบสวนเอาความจริงอย่าปกป้องตำรวจที่ไม่ดีสเรื่องการเดินทางนั้นอ่ะไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเพราะนักท่องเที่ยวเขารู้เขาเข้าใจเขารับได้เขาเตรียมใจไว้แล้วที่จะไปเจอสิ่งน,นั้นแต่อย่ามีสองอย่างข้างต้นแล้วนักท่องเที่ยวจะกลับมาถ้าปล่อยให้สองอย่างนี้อยู่นักท่องเที่ยวไทยไม่เอาแล้วเมินเสียเถอะ จะบอกให้อืเห็นไหมล่ะคะเนาะนี่แหละเขาว่าถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศเลาวแล้วไปเจอสิ่งเหล่านี้ที่ให้ดูแล้วก็ให้อ่านให้ฟังไปแล้วข้างต้นนั้นก็คือกองหลอนเนาะนะคะกองหลอนเนี่ยถ้าไปพักบ้านเพื่อนฝูงหรือว่าไปพักบ้านญาติอะไรเนี่ยก็ไม่ได้กองหลอนก็คอยแต่จะจับจะจะ้องจะจับแต่นักท่องเที่ยวไทยเนาะนะคะแล้วก็คอยที่จะ รีดไถเงิน200บ้าง300อบ้าง500อบ้างอะไรก็ตามนะคะอย่างที่เป็นเคยเป็นข่าวพูดกันมานั่นเลยเนาะแล้วก็ตำรวจลาวก็เหมือนกันอย่าให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกตามที่นักท่องเที่ยวเขาพูดไปเนาะเขาก็บอกว่าตำรวจลาวน่ะต้องจับผิดนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาพอเห็นนักท่องเที่ยวคนไทยไปเนี่ย จ้องไว้เลยแหละจะต้องเลยหาเรื่องจับผิดเพื่อที่จะได้เงินแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเดินทางน่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญอะไรหรอกเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าประเทศนี้เขาเป็นกันอย่างไรถ้าจะไปเที่ยวประเทศนี้ ตั้งใจไปแล้วเราก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่จะเห็นแล้วก็สิ่งที่จะเจอแต่เขาก็ยอมรับได้เพราะว่าเขาอยากที่จะไปเห็นเขาอยากที่จะไปเจอกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยจะต้องมาคอยดูว่าตํารวจจะมาไหมกองรอนจะเจอเราไหมการท่องเที่ยวก็เลยหมดสนุกไปนะคะทําอะไรนิดหน่อยก็อคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้คนไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยทาให้หมดสนุกแล้วก็ไม่นึก ที่จะกลับไปอีกแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปอีกเลยนะคะแล้วทีเนี้การท่องเที่ยวก็จะเงียบเหงาทาให้ไม่มีใครอยากจะไปแม้กระทั่งที่ว่าคิดดูสิว่าตามด่านชายแดนอะไรประมาณเนี้นะคะก็ไร้เงานักท่องเที่ยวที่จะไปและไปก็น้อยมากช่วงนี้นะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศลาวน้อยมากเพราะว่าเกิดเรื่องอย่างที่พูดมานี่แหละทำให้คนหลายๆคนเขาก็เบื่อหน่ายที่จะ,ะต้องมาเจอกับสถานการณ์อะไรแบบนี้เนาะ บางคนเขาก็บอกว่าอยากจะให้ประเทศลาวเนี่ยปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแล้วหลายๆคนเขาก็จะกลับไปเที่ยวประเทศลาวอีกแล้วถ้าเกิดว่าประเทศลาวทาสิ่งนี้ได้ไม่กองหลอนไม่ไม่ไ,มไ,มไม่คอยมาจ้องจับนักท่องเที่ยวหรือว่าตํารวจไม่คอยมาจ้องอนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ย จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศนี้เยอะแยะเลยนะคะเพราะหลายๆคนก็เขาก็อยากจะไปดูเนาะว่าสิ่งที่ผ่านผ่านมาอะไรเนี่ยประเทศไทยเราผ่านมาเมื่อ20-30ปีก่อนเนาะ,นะ,ะประเทศลาวยังมีอยู่แต่ประเทศไทยเราไม่มีแล้วคนก็อยากจะไปสัมผัสสิ่งนั้นกันเนาะนะคะบางคนนะคะเขาก็ถึงกับพูดออกมาเลยนะคะว่าเนี่ยตามคอมเมนต์ที่จะให้ดูต่อไปนี้เลยนะคะว่าเขาพูดว่าอย่างไรเนาะเขาก็บอกว่าปี2024ปีท่องเที่ยวลาว ีของเจ้าหน้าที่กองหลอนขุดรีดชมเชยชมเฉยอืเห็นไหมล่ะคะนี่แหละคือว่าถ้าเราทําอะไรผิดลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นจะเป็นแบบว่าทําให้คนอื่นเขาพูดถึงเราทางไม่ดีอยู่ตลอดเวลาก็จะไปว่าเขาไม่ได้ถ้าเขาโดนมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ระบบระบอบประชาธิปไตยนะคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเนาะนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะเขา อ่าคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์นี้เลยนะคะยาวหน่อยเนาะนะคะเขาก็บอกว่าคนเหนือก็มองลาวเป็นประเทศบ้านใกล้ติดกันหลายปีก่อนนะ่ะเคยไปท่องเที่ยวในประเทศลาวครั้งหนึ่งผู้คนไม่ได้ดูเป็นมิตรเลยทั้งที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยสำเนียงภาษาที่คล้ายคลึงกันรัฐบาลลาวไม่เคยแสดงออกผ่านสื่อถึงการต้อนรับอ่คนไทยไม่เคยบอก ออกมาปกป้องดำเนินการเมื่อนักท่องเที่ยวถูกรีดไถและหลอกลวงกล่าวโทษว่าร้ายและไม่เคยขอบคุณที่คนไทยเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเขื่อนแตกหรือแม้กระทั่งส่งทารกไปรักษาผ่าตัดโรคหัวใจเห็นไหมล่ะคะนี่เลยประเทศอื่นนะไปเที่ยวแล้วได้รับความประทับใจแต่ถ้าไปประเทศลาวคุณจะได้รับคำด่าและคำขู่โอ้โหนะคะ ขนาดนั้นเลยเนาะนะคะนี่แหละทำมาถึงได้รู้ว่าทําไมการท่องเที่ยวของเขาถึงได้เงียบเหงาเนาะนะคะคอมเมนต์ต่อไปเลยนะคะกองหลอนลาวพ่นพิษไว้เพื่อรีดไถนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยโอ้โหเห็นไหมล่ะคะนี่เลยบางคนบอกอย่าเที่ยวลาวถ้าเจอจะฆ่าทิ้งเวลาไทยไปเที่ยวก็โอดควรอยากให้ไทยไปเที่ยว ไปลาวไม่ปลอดภัยใครอยากจะไปนั่นเห็นไหมล่ะคะมีขู่ด้วยนะคะเนี่ยนี่ขนาดนี้เลยนะคะคอมเมนต์นี้เลยนะคะนี่ฮะเห็นคอมเมนต์นี้เลยเนาะนะคะถ้าไปเที่ยวลาวคนลาวเคยเคยนะคะเคยขู่นักท่องเที่ยวไทยเราเนาะว่าถ้านักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวประเทศลาวถ้าเจอ แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเคยได้ยินมาเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยมาเที่ยวประเทศลาวเพราะว่ามาก็สร้างแต่ความวุ่นวายมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาให้มากมายหลายๆคนมาเที่ยวประเทศลาวก็แค่มาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรแค่นั้นแล้วก็กลับไปไม่ได้เอาเงินทองอะไรมาให้กันมากมายอันนี้เนี่ยเป็นความคิดผิดของคนอของคนบ้านนี้กลุ่มนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาไปเนี่ยหนึ่งเข้าประเทศ ค่าเหยียบประเทศเขาก็จ่ายเงินแล้วนะคะหนึ่งค่าสองค่าที่พักค่าที่พักเขาก็เอาเงินไปให้แล้วนะคะอันนี้แล้วสามค่ากินอยู่อีกละ่ะถ้าเกิดเขาเช่ารถหรือว่าต้องใช้จ่ายอย่างอื่นก็นั่นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่คนไทยเอาไปให้ประเทศลาวแล้วนะคะแต่ไม่ใช่คุณไม่ได้หมายความว่าคนไทยไปเนี่ยคุณไม่ได้สิ่งของอะไรจากคนไทยกลับมาอันนี้เนี่ยไม่จริงนะคะเพราะว่า คุณอย่าคิดทีว่าคนไทยไปถึงอจะแจกเงินแจกเงินคนนั้นคนนี้อันนี้มันไม่ใช่นะคะอันนั้นเขาไม่ได้ไหมายความว่าไปท่องเที่ยวเนาะนะคะเขาไม่ได้ไปแจกเงินเขาไปท่องเที่ยวนะคะเข้าใจความหมายการท่องเที่ยวกับการไปแจกเงินด้วยเนาะนะคะอย่าคิดว่าไปถึงถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กลับเนาะมันไม่ใช่นะคะเขาไปเที่ยวเขาต้องนําเงินทุกอย่างที่ไปถ้าไม่มีเงินเขาก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วถ้า ไม่มีเงินไปขอใครก็ไม่ได้แล้วอย่าคิดว่า <c oughs> การท่องเที่ยวของประเทศลาวถ้าคนลาวยังมีอคติกับคนไทยอยู่อย่างนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวไทยไปประเทศลาวอีกเลยอย่าลืมว่า <c oughs> การท่องเที่ยวของประเทศลาวเนี่ยอันดับแรกเลยอันดับตน้ตน, <c oughs> ตนๆเลยก็คือประเทศไทยนะคะคือคนไทยทั้งนั้นที่ไปเที่ยวมากกว่าประเทศอื่นๆแล้วการท่องเที่ยวของลาวนะ่ะมีสิ่งที่สวยงามมากมายนะคะ มีน้ำตกมีแหล่งอริยธรรมวัฒนธรรมก็ยังสวยงามอยู่การไปท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยอยากจะเจอสิ่งที่เห็นและอยากจะเจอสิ่งที่เขาเอามาพูดกันว่าประเทศลาวยังมีที่ท่องเที่ยวและมีสถานที่สวยๆอีกมากมายแต่ถ้าคนไทยเราไปแล้วไปเจอกับสิ่งที่ พูดให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะคะหรือว่าไปเจอกับกองหลอนแล้วก็ตำรวจลาวที่คอยรียดไถคนอยู่นั่นน่ะจะทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวไทยไปอีกเลยหรือว่านักท่องเที่ยวอื่นๆที่อยากจะไปเที่ยวประเทศลาวพอไปแล้วนะ่ะไม่กี่วันเขาก็ต้องกลับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะาเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องพะเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้หลาไปแล้วอย่าลืม ทิ้งทุกอย่างให้หมดนะคะแล้วจะมีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวประเทศลาวอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพะเดือนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ